มีชีวิตบนเกาะซันโถวซึ่งอยู่ริมชายฝั่งทะเลที่เป็นเส้นทางที่คุณพ่อได้ลงเรือไปที่ประเทศไทยที่เป็นชายฝั่งทะเลซันโถวหรือว่าตัวเถาเป็นชายฝั่งทะเลที่กว้างมากมีสะพานมีเรือมีสิ่งแวดล้อมที่ตอนนี้ลมพัดโชยสบายผู้คนออกมานั่งสั่งอากาศแล้วก็มีคนขายของวิถีชีวิตคล้ายๆกับคนจีนบ้านเราในเมืองไทยมีร้านขายของกระตุกกระติก